ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอัมภัยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่อนาคตใหม่ของนายนี่ค่ะสิ่งที่คุณพี่ทำมาอยู่ตลอดเวลาใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเป็นประเด็นถูกพูดถึงมากจริงๆค่ะสำหรับกรณีที่ช่อพรรณิกาออกมาต่อสายคุยกับคุณพี่ปรีดีพร้อมใช้วาทกรรมสุดมโนต่างๆนานาล่าสุดค่ะหนูกุ้งได้ออกมาต่อสายคุยกับคุณพี่เช่นกันนะคะแถมยังบอกว่ากำลังจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่ช่อได้พูดเอาไว้ด้วยแต่ฟังไปฟังมาชักแปลกๆค่ะตอนจบมีสะดุ้งกันทั้งพักจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีที่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ91ปีปฏิวัติ2475ทำให้ผู้ที่ฝักใฝ่กลุ่มคณะราษฎรจัดงานรำลึกในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกับนางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอต่อสายโทรหาคุณพี่ปรีดีโดยช่อกล่าวว่าสวัสดีคุณพี่ปีนี้ปี2566แล้วนะอีกไม่นานก็จะครบ100ปีแล้วกับสิ่งที่คุณพี่ได้ทำคุณพี่ทราบไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่สำเร็จในประเทศไทยวันนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เชื่อในเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกำลังจะได้บริหารประเทศค่ะคุณพี่ตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอัมภัยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่อนาคตใหม่ข้างหน้านี่เองก้าวอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะดีใจประชาชนดีใจเตรียมฉลองครบ100ปี2475เราได้ฉลองใหญ่แน่นอนสวัสดีค่ะคุณพี่ปีนี้ปี2566แล้วนะคะอีกไม่นานก็จะครบ100ปีแล้วกับสิ่งที่คุณพี่ได้ทำคุณพี่ทราบไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่สำเร็จในประเทศไทยวันนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วค่ะรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เชื่อในเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกำลังจะได้บริหารประเทศค่ะคุณพี่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอัมภัยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่อนาคตใหม่ข้างหน้านี้เองค่ะก้าวไปอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะดีใจค่ะประชาชนเขาก็ดีใจเตรียมฉลองค่ะครบร้อยปี2475เราได้ฉลองใหญ่แน่นอนค่ะพี่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเตรียมไว้จัดงานที่ใหญ่ให้ดูค่ะค่ะสวัสดีค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ออกไปวิจารณ์จำนวนมากล่าสุดหนูกุ้งได้โพสต์คลิปเรียนแบบช่อพรรณิกาโดยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่ปีนี้ปี2566แล้วนะคะสิ่งที่คุณพี่ทำมาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแต่สำเร็จในอีกแบบนึงพร้อมจัดเต็มถึงพรรคการเมืองหนึ่งว่าใกล้จะได้รับโทษที่ทำไว้และประชาชนรอดูที่พรรคการเมืองนั้นจะได้เข้าไปอยู่ในคุกสวัสดีค่ะคุณพี่ปีนี้ปี2566แล้วนะคะสิ่งที่คุณพี่ทำมาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแต่สำเร็จในอีกแบบนึงคือพักหนึ่งได้รับโทษทันที่ทำไว้ฟ้าสีทองผ่องอัมภัยสุดท้ายแล้วพักก็ได้ใส่กำไรและโซ่ตวนประชาชนล้วนแล้วแต่ดีใจกำลังจะจัดปาร์ตี้ใหญ่เพื่อเลี้ยงฉลองกับคนที่ทำชั่วทำเลวไว้กับแผ่นดินคุณพี่ดีใจไหมคะแต่ตอนนี้ประชาชนกำลังรอรับแล้วก็รอดูวันที่พักนั้นจะได้เข้าไปอยู่ในคุกเรียงตัวไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store